มีใครเห็นอะไรอีกตอนแรกพ่อตั้งโกค่อนข้างเวกว่าบ้านต้องสามัคคีแต่พอพยายามจะเจาะลึกลงไปตั้งโกปกติที่ว่าไม่ทะเลาะกันเลยทุกอย่างเนี่ยครับคือในการตั้งโกเนี่ยเราต้องการตั้งให้มันชัดเจนไม่เป็น abstract เป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดแต่สิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือว่าบ้านเนี่ยพอแม่จะพูดก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วพอเราบอกว่าใครอยากจะพูดต่อพ่อก็ไม่แอคทีฟเลยไงพ่อก็รอแล้วเหมือนกับพ่อจะบอกให้ลูกพูดทำนองนี้นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าแล้วพ่อเราว่ายังไงที่ทำอย่างนี้เพราะว่าได้สังเกตเห็นว่าพ่อเนี่ยเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะแพสซีฟในครอบครัวไม่ค่อยมีเสียงเพราะฉะนั้นต้องการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพ่อคือให้พ่อมี power ขึ้นมาบ้างก็เลยถามพ่อว่าพ่อว่ายังไงแล้วก็ต้องการให้พ่อมีเหมือนกับว่ามีความกล้าพอที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเพราะว่าเดาว่าอยู่ใน family เขาอาจจะเงียบเกินไปแล้วก็การที่เขาเงียบเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีต่อการจัดการลูกเพราะว่าใน family ที่เงียบเนี่ยในแฟมิลี่ที่พ่อเงียบเนี่ยให้แม่มาจัดการกับลูกคนเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นในที่สุดมันลงเอยด้วยการจัดการแบบเนกาทีฟอ่ะเพราะว่าการจัดการเด็กที่สมมุติมันเริ่มจะเกิดปัญหานะมันต้องอาศัยทั้งพ่อทั้งแม่ที่จะมาช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ใครคนหนึ่งตั้งเป็นกฎเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะอีกคนหนึ่งก็เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดมีคนหนึ่งจัดการคนเดียวและอีกคนหนึ่งยืนอยู่เฉยๆแม้เขาไม่ต่อต้านนะก็ไม่ดีพอจะเห็นว่าพ่อพูดว่าแม่ตั้งกฎไปแม่จัดการไปผมไม่ได้ไปห้ามผมไม่ได้ไปคัดค้านผมก็เฉยๆและผมก็คอยปลอบลูกนั่นไม่ดีพอนะในการที่จะจัดการวัยรุ่นให้ได้ผลดีเนี่ยต้องทั้งพ่อทั้งแม่ร่วมมือกันนะคะเพราะนั้นพออาจารย์เห็นพ่อค่อนข้างแพสซีฟอาจารย์ก็เลยพยายามที่จะดึงพ่อเข้ามาในบทบาทที่แอคทีฟขึ้นเพราะนั่นเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่จะต้องทำเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือการที่จัดการพฤติกรรมของเด็กได้โอเคแล้วเห็นอะไรอีกตอนแรกจริงๆที่ผมเห็นพ่อเป็นบทเป็นคนปลอบแต่ผมนึกถึงแบบว่าแม่เป็น necessary evil ในบ้านแล้วต้องมีใครบางคนเป็นคนซัพพอร์ตลูกแล้วยังไงแล้วตรงนั้นคือเห็นบางบ้านก็เป็นลักษณะนี้แล้วอยู่กันได้เพียงแต่ว่าบ้านนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่กันได้หรือหมอหมายความว่าไงหมายความว่ามันคิดว่ามันดีหรือไม่ดีล่ะก็คือมีคนที่คุมเด็กได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าการคุมมันหนักเด็กดิสเทรสอะไรเนี่ยอย่างน้อยมีสักคนที่ปลอบหมอก็จะปล่อยตรงนี้ไปอย่างนั้นเหรอมาคิดว่าจะไม่ต้องเปลี่ยนจริงๆมันดีสุดคือมันควรจะคอนซิสเทนต์ไปด้วยกันทั้งสองคนโอเคแล้วไงหมอเห็นอย่างนั้นก็ถูกแล้วคือแม่เป็นคนที่ควบคุมโดยใช้พาวเวอร์แล้วพ่อมาเป็นคนปลอบแต่ทัศน์แบบนั้นไม่ดีพอคือที่เราเห็นอ่ะดีเราเห็นถูกต้องแต่มันไม่ดีพอเลยต้องเปลี่ยนแล้วนั่นไม่ได้หมายความว่าการที่แม่ควบคุมเด็กแบบรุนแรงแล้วมีพ่อเป็นคนปลอบมันดีที่มีพ่อเป็นคนปลอบไม่ใช่มันควรจะเป็นการควบคุมที่พอเหมาะที่ไม่ต้องรุนแรงจนกระทั่งเกิดปัญหาแล้วพ่อจะต้องวิ่งไปปลอบลูกคือคือมันไม่ควรจะคอนโทรลเป็นขั้นที่ต้องมีใครปลอบมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ดีมันก็เหมือนอย่างว่าถ้ารัฐบาลมาแล้วควบคุมประชาชนรุนแรงอ่ะถามว่าควบคุมแล้วอยู่เรียบร้อยก็อยู่เรียบร้อยว่าโอเคนะแต่มันไม่ดีพอไงมันควรจะต้องมีการเจรจากันโดยที่ไม่ต้องมีการควบคุมโดยใช้กำลังหรืออะไรก็ตามนะหรือถ้าพ่อแม่จะจัดการลูกอ่ะจริงๆดีที่สุดของการฝึกระเบียบวินัยหรือปรับพฤติกรรมของลูกให้ดีพอเนี่ยต้องทำไปโดยการที่เด็กร่วมมือและรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของฉันพ่อแม่ตั้งใจดีแม้ว่าตอนนี้มันจะลำบากและฉันไม่ชอบก็ตามนะกิติศักดิ์กำลังพูดแล้วกับว่าบางแพทเทิร์นเราเห็นว่ามันเรียบร้อยแล้วไม่เห็นต้องเข้าไปแก้หรือเปล่านะอันนี้ต้องระวังเหตุผลเพราะว่าใช่บางแพทเทิร์นอาจจะดีมากแต่ไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นและมันดีได้มากกว่านี้ยกตัวอย่าง
บ้านที่พ่อแม่แยกทางกันแล้วแม่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กแล้วแม่บอกว่าลูกก็โตมาดีนี่ไม่เคยเจอพ่อเลยถ้าเรามาเจอเด็กนะสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะทำคือบอกเขาว่าแต่ความสัมพันธ์กับพ่อเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าวันนี้ลูกจะไม่ได้หาพ่อแล้วลูกไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างอยู่ไปอย่างสงบสุขแต่มันสามารถดีได้มากกว่านี้แล้วเมื่อพูดถึงระยะยาวการมีพ่ออยู่ในชีวิตของเด็กถ้าพ่อไม่เลวร้ายนะมันดีสำหรับลูกเพราะว่าเหตุผลที่เราจะต้องนำเขาไปสู่โกที่มันเหมาะสมกว่าเพราะว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดขึ้นให้เราเห็นตอนนี้ไงหลายอย่างมันเป็นปัญหาที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดถ้ามันไม่มี optimal environment จริงป่ะเนื้องอกเนี่ยมะเร็งเนี่ยวันนี้ยังไม่เป็นนะแต่ถ้าไม่ได้สร้างร่างกายให้อยู่ในสภาวะที่ดีนะอีก5ปีอาจจะมีก้อนโผล่ขึ้นมานี่คือความหมายเป็นเบาหวานแต่ถ้าไม่คุมน้ำตาลให้ดีวันนี้ยังไม่เห็นอะไรแต่อีก5ปีไตอาจจะวายก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอะเรารู้ว่าคือเราจะต้องหัดมองเขาเรียกว่าโปรเจกต์ไปในอนาคตคาดการณ์ว่าถ้าภาวะเป็นอย่างนี้นะในอนาคตจะเกิดอะไรแล้วเราต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนี่คืองานป้องกันที่เราต้องมองให้ทันแหละเพราะไม่งั้นหมอคนไข้มาแล้วบางทีหมอคิดว่าหมอแก้ปัญหาเรื่องอันนี้ดีแล้วแต่เสร็จแล้วจริงแล้วหมอไม่ได้ prevent อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะงั้นอาจารย์ว่าหน้าที่ของแพทย์โดยเฉพาะจิตแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะจิตแพทย์เด็กนะเพราะว่าเขาดูเด็กตั้งแต่เล็กเนี่ยคือเขาจะต้อง prediction อยู่ในหัวว่าลักษณะอย่างนี้มาเนี่ยนะในอนาคตจะเกิดอะไรถ้าไม่ได้แก้ปัญหาหรือสภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างนี้แล้วมันดีจริงหรือเปล่ามันมีอะไรซ่อนเร้นที่จะต้องแก้โอเคไหมนี่คือมันก็จะกลายเป็นทำให้เราต้องทำงานที่มันละเอียดขึ้นแล้วก็ประเมินให้ละเอียดขึ้นแล้วลงมือ prevent ของบางอย่างที่บางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าอันนี้จะต้องทำไปทำไมนะโอเคนะมีเห็นอะไรตามไม่ทันตรงนี้ช่วงนึงอะค่ะที่จะเหมือนว่าถ้าเหมือนไม่มีใครมีแบบเหมือนตัดอำนาจในบ้านไม่ถึงแล้วจะสุดท้ายมันจะต้องหาคนมาขึ้นมาแทนอันนั้นไม่ค่อยได้ยินเสียงเมื่อค่ะหนูเลยงงว่าในจำกัดอำนาจในบ้านใช่ไหมคะโอเคพอเราเริ่มต้นในการที่เราบอกเราเหมือนกับว่ารีเฟรมการมาหาเราว่ามันเป็นไปไม่ใช่เพราะว่าลูกเป็นปัญหาแต่เพราะว่าพ่อแม่อยากทำให้ครอบครัวมีความสุขเราสเต็ปที่2คือเราเซตโกว่าแต่ละคนต้องการอะไรจากในระหว่างที่5นาทีแรกที่เราทำอันนี้กันเนี่ยถ้ามองดีๆจะเห็นว่าบ้านนี้ซิสเต็มอยู่เป็นลักษณะของการที่คนคนนึงมีพาวเวอร์มากและคนนั้นคือแม่และอีก2คนไม่มีเสียงอะไรแต่2คนที่ไม่มีเสียงเนี่ยแท้จริงแล้วมีคนหนึ่งกำลังต่อสู้กับพาวเวอร์นี้คือลูกสาวแล้วต่อสู้ออกมาเป็นการทะเลาะเป็นการไม่ยอมทำตามกฎเป็นการทำสิ่งตรงข้ามที่แม่ต้องการแต่อีกคนหนึ่งสมยอมแพสซีฟแล้วบอกว่าโอเคยังไงก็ได้แล้วก็เหมือนกับว่าระบบของมันเนี่ยมันเป็นว่ามีคนหนึ่งใช้อำนาจควบคุมอีกคนหนึ่งต่อสู้แล้วมันก็ทะเลาะกันแล้วก็เกิดความตึงเครียดคนที่3ก็เข้าไปลดความตึงเครียดของคนที่2ที่จะให้อยู่ในระบบได้ไม่งั้นลูกอาจจะหนีออกจากบ้านหรือทำอะไรที่มันอันตรายเช่นทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้ว่าโดยในซิสเต็มที่มันเฮลที่อ่ะที่มันมีสุขภาพจิตดีอ่ะซิสเต็มนั้นน่ะจะต้องมีลำดับอำนาจที่พ่อแม่อยู่เหนือลูกในการที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการปกครองและไกด์แดนซ์แล้วก็การดูแลนะคะไม่ใช่ใช้อำนาจในแบบที่ทำให้แบบเพื่อออทอริเทเรนเผด็จการควบคุมและใช้วิธีรุนแรงจนกระทั่งในระบบเนี่ยมันเทนชันมากแล้วก็ระบบมันจะอาจจะมีการ reorganize ในแบบที่ไม่เหมาะคือลูกออกไปจากบ้านหรือเกิดความรุนแรงขึ้นในบ้านทีนี้พอเรามาดูแล้วเนี่ยลักษณะของลำดับอำนาจที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการควบคุมที่ไม่ดีอาจจะทำให้เกิดการต่อต้านมันอาจจะทำใ
คืออันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยถ้าสมมติลำดับอำนาจไม่เหมาะสมและการจัดการไม่ดีจะทำให้เกิดปัญหาต่อต้านขึ้นมาเมื่อไลฟ์ไซเคิลมันมาถึงจุดที่มีคนต่อต้านได้คือเป็นลูกวัยรุ่นถ้าเป็นลูกวัยเรียนลูกไม่ต่อต้านพ่อแม่ก็ควบคุมไปแม่ก็ควบคุมไปนะคะพ่อก็โอเคอาจจะแบบว่าเรื่อยๆสบายๆพ่อก็ทำงานของพ่อไปแต่ตอนนี้ซิสเต็มมันดำเนินมาถึงจุดของไลฟ์ไซเคิลวงจรชีวิตที่มันมีการต่อสู้ได้แล้วเพราะมีคนหนึ่งที่โตขึ้นมาพอที่จะเหมือนกับสังคมเลยอ่ะที่ว่าวันหนึ่งประชาชนที่เป็นชาวนาในดูของรัฐฝรั่งเศสสิประชาชนที่เป็นชาวนาถูกกดขี่ไม่มีข้าวกินเนี่ยแต่ในวังเลี้ยงกันอย่างฟุ่มเฟือยในที่สุดเขาก็ถูกกดดันแล้วคนที่มีแรงเยอะก็ยกอาวุธขึ้นต่อสู้ก็เหมือนกับอะไรนะที่โรบินฮูดอะโรบินฮูดวิลเลียมเทลอะไรพวกนี้คือมันสมัยก่อนก็มีเรื่องอย่างนี้เยอะแยะใช่ไหมทีนี้ลำดับอำนาจที่เหมาะสมในบ้านคือพ่อแม่อยู่ข้างบนแล้วลูกอยู่ข้างล่างแล้วถ้ามีปู่ย่าตายายนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายและลูกด้วยปู่ย่าตายายไม่ได้มีอำนาจเหนือพ่อแม่นะลำดับอำนาจนี่ต้องดูให้ถูกทีนี้ถ้าระหว่างพ่อกับแม่มันจะต้องเป็นเหมือนกับพ่ออยู่สูงขึ้นมานิดนึงแต่แม่ก็ไม่ได้อยู่ต่ำแบบถูกกดเป็นคนใช้หรือต่ำกว่าลูกนะไม่ใช่แม่อยู่ต่ำมานิดนึงคือแม่ก็ต้องเชื่อฟังพ่อถ้า final decision การตัดสินใจครั้งสุดท้ายจะเป็นของพ่อในที่นี้เราหมายถึงว่าพ่อสุขภาพจิตดีนะไม่ใช่พ่อเป็นโรคจิตเภทหรืออะไรเงี้ยไม่เอานะคะพ่อที่ดีการตัดสินใจ final ว่าตกลงจะอะไรเนี่ยต้องเป็นของพ่อแต่พ่ออาจจะตัดสินใจว่าอันนี้ที่คุณพูดน่ะก็ดีนะงั้นเอาตามที่แม่เลือกก็แล้วกันนั่นคือการตัดสินใจของพ่อเหมือนกันนะคะทีนี้บ้านนี้ไม่ใช่บ้านนี้คือแม่สูงสุดแล้วเนื่องจากพ่อเห็นว่าฉันไม่สามารถจะมาคัดค้านเธอได้เขาจะออกไปจากระบบเลยนะนี่ถ้าทำไม่ดีนะถ้าในระยะยาวปล่อยไปเนี่ยในที่สุดพ่อออกไปจากระบบก็ได้เพราะว่าพ่อจะรู้สึกว่าฉันไม่มีประโยชน์ในนี้แล้วนี่เป็นกลไกที่พบบ่อยมากในครอบครัวที่สามีไปมีเมียน้อยภรรยาควบคุมมากแล้วมีอำนาจเบ็ดเสร็จในบ้านก็มีนะหรืออะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่สามีมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแฟมิลี่ฉัน I don't belong here แล้วก็เลยไปหาระบบใหม่ที่ฉันเป็นหัวหน้าเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ชายเนี่ยต้องการที่จะมีเซนส์ของความมีศักดิ์ศรีในชีวิตครอบครัวนะถ้าเขาไม่ได้ตรงนี้เขาจะไปหาระบบใหม่เหมือนอย่างที่บอกว่าเป็นราชาในกระท่อมดีกว่าเป็นที่สองในกรุงโรมอะไรทำนองเนี้ยนะเพราะฉะนั้นภรรยาต้องให้เกียรติสามีเป็นของที่ถูกต้องทีนี้ในเมื่อเขาอยู่ในโบสถ์มาจังก็เลยพูดถึงข้อพระคัมภีร์ที่และจังคิดว่าเป็นคำสอนที่ดีมากที่พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายสามีจงรักภรรยาเหมือนพระเยซูทรงรักพวกเราทุกคนนะและยอมสละชีวิตให้เราฝ่ายภรรยาจงเชื่อฟังสามีเหมือนอย่างที่เราอ่ะเหมือนกับให้เกียรติพระเยซูคริสต์ว่าเป็นศีรษะทำนองนี้นะคะเป็นศีรษะของร่างกายเพราะฉะนั้นภรรยาต้องให้เกียรติและนี่เป็นของที่ควรจะต้องทำแล้วเขาอยู่ในโบสถ์เขาจะต้องทำอันนี้ด้วยโอเคนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าเขาไม่เป็นแบบอย่างให้ลูกลูกก็จะเห็นแบบอย่างการต่อสู้แล้วลูกก็ใช้วิธีต่อสู้ด้วยจริงๆแล้วลูกเห็นแบบอย่างที่แม่ rebel against พ่อลูกก็ rebel คือเป็นกบฏ against แม่ลูกเห็นแบบอย่างการที่เราจัดการกับความขัดแย้งโดยวิธีรุนแรงคือแม่ควบคุมแล้วก็อารวาสลูกก็ใช้วิธีเดียวกันกับแม่คือเขาจะอารวาสแล้วถ้าลูกรู้สึกว่าauthority figure ที่เป็นผู้หญิงอันนี้ไม่ดีอ่ะในที่สุดลูกก็จะไม่รู้สึก feel safe กับสิ่งที่มันเป็นอำนาจอะไรทำนองนี้ลูกก็จะไปหาคนที่ทำให้ลูกรู้สึกปลอดภัยเราก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้คบกับเพื่อนหญิงแบบสนิทเกินไปเนี่ยนะมันจะมีกลไกอันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเด็กผู้หญิงที่ไปมีแฟนเป็นผู้หญิงอ่ะกลไกที่ต้องคิดถึงอันแรกคือเขาอาจจะไม่ฟีลเซฟในความสัมพันธ์แบบเฮตโรเซ็กชวลที่เป็นหญิงชายเขาก็ขอเริ่มเรียนรู้ความสัมพันธ์แบบอินทิเมทรีเลชั่นชิพกับผู้หญิงด้วยกันพอเขารู้สึกว่ามันปลอดภัยพอเขารู้ระยะใกล้ห่างเขารู้สึกว่ามันไม่ได้อันตรายสำหรับเขาในที่สุดเขาสามารถที่จะไปเริ่มความสัมพันธ์ก
จากผู้ชายได้แต่พ่อแม่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็อาจจะกลัวแต่จริงๆแล้วถ้าเราจัดการแฟมิลี่ดีนะเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปทำนองนั้นหรอกจริงๆแล้วแม้แต่เคสที่โตนะก็สามารถกลับมามันไม่เหมือนกับเด็กผู้ชายนะคะในเรื่องของโฮโมเซ็กชวลรีเลชั่นชิพในเด็กผู้หญิงว่าไงคะหรือมันเป็นจากที่ว่าไดอะดิกรีเลชั่นชิพระหว่างเด็กกับแม่มันแย่เด็กเลยอยากเริ่มไดอะดิกรีเลชั่นชิพกับโน้มันไม่จำเป็นแต่อาจจะถ้าแต่งเด็กในเคสนี้นะมันอาจจะอาจารย์เพียงแต่เดาแต่ในเคสอื่นๆก็คือในเคสของเด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงที่มี homosexual relationship เนี่ยมักจะมีความรู้สึก negative กับความสัมพันธ์กับผู้ชายเช่นพ่ออาจจะแบบว่ารุนแรงอันนี้เป็นแบบที่พบบ่อยๆนะคะแต่แล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีกับผู้หญิงอะเซฟกว่าแต่อาจารย์กำลังสงสัยว่าในเนี้ยในเมื่อเขามีความรู้สึกว่ากับคนที่มี power อันนี้ดูเฉพาะในเรื่อง power นะไม่ใช่ดูเรื่องเพศนะดูเฉพาะในเรื่อง power เขาอาจจะไม่รู้สึกดีกับการที่ดีลกับคนที่มี power ก็ได้มันก็เหมือนอย่างเด็กวัยรุ่นนะที่ดีลกับพ่อแม่ไม่ได้เพราะพ่อแม่แบบโอ้โหใช้ authority มากเพราะเขามาหาแพทย์ที่อายุมากอย่างมาหาอาจารย์นี่นะเขาจะไม่อยากพูดเนี่ยเพราะเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนพ่อแม่เขาเราอาจจะเป็นเหมือนพ่อแม่เขานั้นในแง่หนึ่งของการที่ male female relationship เนี่ยจริงก็เป็นเรื่องของ power ด้วยนะสมมุติว่าเรามีความรู้สึกไม่ดีพอที่จะอยู่กับผู้ชายอ่ะเพราะผู้ชายก็เป็น represent power นะเราก็อาจจะเลือก safe กว่าก็คือเลือกผู้หญิงอาจารย์เพียงแต่แปลเพราะจริงๆเรื่อง dynamic เนี่ยนะว่าใครแต่ละคนเป็นยังไงมันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนนะมันขึ้นอยู่กับว่าของคนนี้มันเป็นยังไงแต่เรามี pattern ใหญ่ๆเช่น identify with the aggressor อย่างเงี้ยนะหรือว่ารู้สึกว่ามัน displace เรื่องนู้นเรื่องนี้ไปที่อีกอย่างหนึ่งอะไรทำนองนี้เพราะนั้นเราเพียงแต่คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็เลยเอามาอธิบายนะคะโอเคเข้าใจตรงนี้อย่างนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนื่องจากว่าถ้าเราไป tackle ปัญหาพฤติกรรมของเด็กโดยไม่ได้ดูว่ากลไกอะไรเป็นพื้นเนี่ยนะเราก็จะไปจัดการแต่ตรงนั้นน่ะถ้าเราไม่ได้แก้สิ่งที่มันเป็นต้นตอสิ่งที่เราแก้ไปจะไม่มีประโยชน์เลยสมมุติว่าวันนี้เรามาจัดการว่าตกลงกฎของคุณหยุมหยิมเกินไปคุณต้องตั้งกฎใหม่แต่เราไม่ได้จัดแพทเทิร์นอะไรบางอย่างในเรื่องของ relationship ในบ้านให้มันดีนะที่มันเป็นโครงอ่ะจริงๆแล้วอันนี้เป็น structure ของ family เลยนะว่า power เป็นยังไงอ่ะแล้วใครอยู่แค่ไหนใครวาง position อยู่ตรงไหนถ้าไม่แก้ตรงเนี้ยแก้อย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์เขาถึงเรียกว่า structural family therapy ไงถ้าเราจะทำ family work แต่เราไม่แก้ structure ของบ้านอ่ะถ้าเราจะทำบ้านให้มันดีแล้วเราก็แค่ไปตกแต่งพื้นเนี้ยแต่ว่าเสาบ้านนี่มันโครงเคลมอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวบ้านก็พังพื้นที่เราแก้ก็เสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาจารย์พออาจารย์เห็นเฮ้ยปัญหามันที่มาเสนอมาพรีเซนต์มันเป็นอย่างนี้นะแต่ฉันเห็นที่มาที่ไปเยอะแยะอาจารย์ก็ต้องไปแอทแทคของที่มันเป็นต้นตอก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เลยไปพูดเรื่องพาวเวอร์ทำไมอาจารย์ถึงเห็นเรื่องพาวเวอร์เพราะอาจารย์สังเกตเห็นวิธีที่แต่ละคนนั่งอยู่ด้วยกันไงแล้ววิธีที่เขาพรีเซนต์ตัวเองอ่ะหรือเขาพูดเขาอินเทอร์แอคในห้องเนี่ยเราเห็นเลยเราเห็นว่าพอเปิดฉากปุ๊บแม่พูดก่อนโอเคแน่นอนอาจจะเป็นว่าแม่เดือดเนื้อร้อนใจแต่ทำไมแม่เดือดเนื้อร้อนใจมากกว่าพ่อล่ะเราอาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่าพ่อไม่ได้เลี้ยงลูกพ่อหมดแต่ทำงานแต่ประเด็นคือพอเราเห็นลักษณะของสไตล์ของเขาอ่ะคือแต่ละคนเวลานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นสไตล์ของคน personality ของคนอ่ะเราก็ต้องคาดเดาเอาว่าในที่นี้มันจะออกมาเป็นยังไงเวลาที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็นได้ว่าพ่อต้อง passive แต่ในระบบที่ถูกควบคุมมากๆแล้วมันมี tension ต้องมีคนต่อสู้อันนี้เป็นของทุกระบบเลยนะไม่งั้นมันเซอร์ไวไม่ได้ไม่งั้นระบบมันจะระเบิดอ่ะถ้าให้ระบบไปได้เรื่อยๆนะการต่อสู้มันก็เกิด off and on ทีละนิดทีละหน่อยแล้วเดี๋ยวหยุดไปแล้วก็ทีละนิดทีละหน่อยจนในที่สุดความตึงเครียดเยอะก็แตกดังเพราะเกิดสงครามกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือประวัติศาสตร์นะเพราะฉะนั้นถ้าดูเข้าใจ family system หรือ system theory ถ้าเข้าใจ system theory จะเข้าใจว่าทำไมประวัติศาสตร์เกิดอะไรขึ้นมาทำไมถึงมีลำดับอำนาจอย่างนี้ทำไมมีคนนู้นเข้ามาแทนคนนี้แล้วทำไมเกิด
ัญหานะโอเคเห็นอะไรอีกอาจารย์อธิบายแล้วค่ะเรื่องหนูเห็นตั้งแต่ความสำคัญเลยอาจารย์ไปเวิร์กเรื่องความสำคัญตั้งแต่แรกจนคือใช้เวลาส่วนใหญ่เซสชั่นเพื่อความสำคัญระหว่างในครอบครัวแล้วก็ระหว่างคู่พ่อแม่ค่ะแล้วก็ตอนแรกหนูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงไปแอคแท็กที่เรื่องความสำคัญแทบจะทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์ไม่ค่อยได้ถามว่าเขาวางกติกาพูดยังไงบ้างก็พออาจารย์อธิบายได้ว่าความสำคัญมันเป็นแบ็คโบนของแฟมิลี่ก็เลยเกตข่าวว่าจะใช้เวลาช่วงโอเคแล้วอีกอันนึงคือที่หมอน่าจะสังเกตเห็นคือว่าพ่อเขาพูดว่า7ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์เราแย่แล้วเขาพูดว่าเขาปวดหัวใจ pain she has pain อ่ะแล้วอะไรนะแล้วเขาไม่พูดชัดเจนประเด็นคือมันทำให้เราคิดถึงจริงๆแล้วที่อาจารย์คิดถึงว่ามันมีการนอกใจหรืออะไรไหมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เพราะว่าเวลาที่เท่าที่ดู familyดู marital system มาเนี่ยสิ่งที่ทำให้มันเจ็บปวดมากคือการนอกใจแล้ว trust ไม่ได้แต่เคสนี้ไม่ใช่โอเคแต่ตอนแรกอาจารย์ต้องถามก่อนตกลงมันเป็นอะไรก่อนที่จะ move ไปจะเห็นว่าอาจารย์แทรกพันกรีว่าเดี๋ยวขอถามก่อนว่าที่เจ็บปีแล้วคุณบอกว่าเขาเจ็บปวดใจเนี่ยมันเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจระบบจริงๆเนี่ยเรา move ไปแล้วก็จัดการเรื่องปลายทางไม่ได้หรอกนะทำไมอาจารย์หนิงจะต้องขอทำความเข้าใจว่าตกลงภรรยาเนี่ยมีความทุกข์เรื่องอะไรเหตุผลเพราะว่าบางสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าทำให้ชีวิตมีความทุกข์เนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ make sense อ่ะมันจะทำให้คือมันจะทำให้เราเข้าใจถึงวิธีโคบปัญหาของคนคนนี้สมมุติว่ามีใครคนหนึ่งบอกว่าฉันไปฆ่าตัวตายเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ดอกกุหลาบวาเลนไทน์ว้าวมันไม่ make sense เลยอะที่จะไปฆ่าตัวตายเรื่องนี้นะมันแปลว่าโคปปิ้งของคนนี้มีปัญหาคนนี้มีความเปราะที่ในขณะที่แปลกจะที่มากกว่าคนทั่วไปเพราะนั้นเราต้องทำความเข้าใจว่าอะไรเป็น stressor ของคนไข้คนนี้ที่ create stress มันเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าถ้ามันไม่เหมือนอะเราจะต้องแก้ตรงนี้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นพอถามว่าอะไรเป็นปัญหาปรากฏว่ามันเป็นสไตล์การทำงานของสามีที่ทำให้ภรรยาทนไม่ได้คือสามียอมสามีคงเป็นลักษณะของ passive ไม่เป็นคน assertive เท่าไหร่แล้วก็จะยอมคนอื่นๆคนสไตล์อย่างเนี้ยก็มีเขาเรียกว่าแบบว่าคนอื่นอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่เขาจะถูก abuse เขาจะถูกเอาเปรียบง่ายซึ่งภรรยาคงรู้สึกไม่แฮปปี้กับตรงนั้นก็เลยไม่ยอมเนี่ยแต่ประเด็นคือภรรยาอาจจะ communicate ความรู้สึกไม่พอใจของเธอในแบบ negativeมันก็เลยไม่ค่อยทำให้สามีมันเลยไม่ encourage ให้สามีสู้ขึ้นมาและ assertive พอคือจริงๆสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้นะถ้าภรรยาเป็นคน strong มากและสามี weak เนี่ยถ้าภรรยารู้จักวิธีที่จะ approach สามีนะเธอจะสามารถเพิ่มความเข้มแข็งในตัวสามีได้แต่เธอทำไม่ได้เพราะเธอ too strong แล้วมันเป็นแบบวิธีแตกหักไงเพราะฉะนั้นสามีภรรยาก็เลยอยู่ห่างกันแล้วต่างคนต่างอยู่ทีนี้ไอ้เรื่องไอ้นี่มันเป็นของที่มันแปลว่าสไตล์ของภรรยาเนี่ยมันนั่นเกินไปแล้วต้องให้เขามันเหมือนต้นไม้อะที่มันยืนต้นแข็งเขาแข็งเกินไปเขาต้องเบนลงมาโค้งลงมานิดนึงการที่เขาโค้งลงมาเนี่ยถ้าเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสามีเขาจะช่วยไกด์สามีได้บ้างเพราะคนที่แพสซีฟมากและยอมทุกคนตรงนี้ก็ยากที่จะนั่นขึ้นมานะถ้าไม่มีคนที่จะ encourage เขาในแบบใหม่แต่ทีนี้เขารับไม่ได้ในวิธีอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องนี้ที่มันบอกว่ามันเป็นความตึงเครียดจนกระทั่งฉันปวดหัวใจเนี่ยนะมันก็บอกเราว่าภรรยามีวิธีปรับตัวหรือวิธีดีลกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ relationship ในแบบที่ค่อนข้างจะแบบ rigid แหละ mm-hmm. แล้วตรงนี้อ่ะมันบอกเราว่ามันไม่ได้แย่มากเพราะถ้าเป็นในเรื่องของการความสัมพันธ์นอกสมรสตรงนี้มันจะยิ่ง complicate ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเวิร์กกับภรรยาแล้วมันน่าจะทำให้มันดีขึ้นแต่มันก็บอกเรามันให้อินฟอร์เมชันเราเมื่อเราค้นหาว่าตกลงมันเป็นความตึงเครียดอะไรมันบอกเราว่ามันเป็นสไตล์ของบุคลิกภาพที่มันสตรองเกินไปที่มันจะต้องแก้แต่มันก็ไม่ได้แย่เท่ากับสเตรสเซอร์แบบอื่นนึกออกนะคะนะแล้วพอได้ว่าอ๋ออะไรที่ทำให้คุณเจ็บปวดใจมันก็นำไปสู่การที่เราจะฟอร์มูเลตได้ว่าพอเขาสตรองอย่างนี้มันทำให้เขากับลูกปะทะกันไงมันทำให้ลูกก็ against เขาเพราะว่า
ไม่งั้นถ้าลูกไม่ปะทะ against ถ้าลูกไม่ against เขาลูกจะอยู่ใน position แบบพ่อแล้วลูกเขาจะไม่ยอมเพราะมันเห็นตัวอย่างแล้วว่าใครคนนึงถูกควบคุมถูกใช้อำนาจลูกทำลูกยอมรับไม่ได้ลูกก็ต้องสู้เพราะฉะนั้นถ้าเขาลดความ rigid ของเขาลงมานะคะลูกเขาก็จะเริ่มคือเขาจะเข้ามาหาลูกได้มากขึ้นลูกก็จะรับเขาได้มากขึ้นการต่อสู้ที่ลูกมีของเขาจะลดลงลูกจะ comply to กฎมากขึ้นนะเห็นกลไกแล้วยังเห็นหรือยังว่าถ้าเราจะจัดการกับปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่นเนี่ยเราจะต้องดู family system ว่าเป็นยังไงแล้วมีลักษณะของ system หลายๆอย่างที่สามารถทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมของลูกได้การไปแก้แต่เฉพาะปัญหาว่าตกลงคุณจะกลับบ้านกี่โมงจะดูเน็ตนานเท่าไหร่เนี่ยบางทีอ่ะโอเคตรงนั้นต้องทำนะแต่ต้องทำอย่างอื่นก่อน mm-hmm. ต้องทำให้ระบบครอบครัวมันดีพอใช้ก่อนที่จะเกิดการร่วมมือกันระหว่างพ่อแม่เกิดความสงบสุขในบ้านเกิดบทบาทที่เป็นแบบอย่างที่ดีเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกันและลูกรู้สึกคือสิ่งสำคัญมากคือต้องทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทำสิ่งนี้เพื่อเพราะว่ารักเขาแต่ลูกอ่ะลูกส่วนใหญ่ที่ against พ่อแม่จะไม่เข้าใจความรักในประเด็นนี้เพราะว่าไม่ sense ไม่ได้จริงๆนั่นต้องให้มันเป็นความรักที่เขาสัมผัสได้ว่าอ๋อพ่อแม่ปรารถนาดีกับฉันอาจารย์ว่าคำว่าปรารถนาดีน่าจะดีกว่ารักนะเพราะรักแล้วคนใช้เฟือเรารักลูกนะเราก็เลยอย่างนี้ใช้ว่าพ่อแม่ปรารถนาดีอยากเห็นหนูมีทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมอันนี้แล้วมันจะแบบลูกจะเข้าใจนะลูกไม่ค่อยอยากฟังว่าพ่อแม่บอกว่ารักพูดจนพ่อแม่ชอบใช้ประโยคนี้แล้วมาอ้างว่าฉันทำอย่างนี้เพราะว่ารักเธอนะจริงๆแล้วมันบางครั้งทำให้ทำร้ายจิตใจลูกมันไม่ได้สื่อความตั้งใจดีใช้อำนาจแล้วบอกว่าฉันใช้อำนาจนี้เพราะฉันรักเธอโอเคเห็นอะไรไหมสื่อสื่อสงสัยอะไรไหมก็คือเป็นเรื่องของอาจารย์จะใช้วิธีให้ครอบครัวเขาเหมือนกับรู้ว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบค่ะตอนแรกที่อาจารย์โยนคำถามไปว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากให้ดีขึ้นยังไงใช่ไหมคะเพราะเขาบอกเรื่องความขัดแย้งอาจารย์ก็โยนคำถามไปว่าเราต้องทำยังไงไม่ให้เกิดความขัดแย้งหมายถึงเหมือนยิงนกทีเดียวได้นกหลายตัวค่ะคือเขารู้ว่าทุกคนต้องมี responsibility กับปัญหานี้สองคือโชคดีที่ในครอบครัวเนี่ยพ่อเขาเหมือนไม่ค่อยเข้ามามีบทบาทการที่เราบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพูดในนี้ได้ก็เหมือนกับการรีคูลเขาให้มันอยู่ในระบบของเราแล้วก็อย่างที่3ก็คือคนที่เป็นวัยรุ่นเด็กที่เป็นวัยรุ่นที่เขารู้สึกว่ามาแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีใครฟังหรือไม่มีจุดยืนพอเราบอกนี้เขาก็เหมือนกับมีที่ที่เขาจะได้บอกความต้องการได้อีกอย่างนึงการบอกว่าประโยชน์ที่อาจารย์พูดคืออะไรนะที่พี่น้องเราต้องทำยังไงไม่ให้เกิดความขัดแย้งเราต้องทำยังไงไม่ให้เกิดความขัดแย้งอาจารย์พูดเป็น positive ไหมไม่ลงไปที่ประเด็นที่เนกาทีฟแหละเพราะต้องการจัดเซตโทนแล้วก็ให้ family session นี้ไปแบบ positive แทนที่จะพูดว่าไหนเราขัดแย้งกันเรื่องอะไรแล้วเราจัดการกับมันยังไงเซตออกมาเป็น positive ไม่งั้นมันจะทะเลาะกันตรงนี้ผมสังเกตว่าโทนตอนเริ่มแค่ว่าอาจารย์ไม่ได้อยากดีเพื่อทำเป็นว่าใช่มันเป็นโซลูชันอ๋อดีมากมันเป็นโซลูชันโฟกัสเทอราปีแบบ approach แบบนั้นเหตุผลเพราะว่าปัญหามันซับซ้อนเป็นมานานแล้วเราไม่อยากจะใช้เวลาไปในการพูดถึงปัญหาแล้วล่ะอาจารย์ว่าโซลูชันโฟกัสเทอราปีนี่มันเจ๋งจริงๆในแง่ของหยิบมาใช้แค่นิดเดียวพอแล้วนะในแง่ว่าคุณจะบอกให้เขามองให้มันบวกแล้วว่าตกลงฉันต้องทำอะไรแทนที่จะบอกว่าฉันป่วยยังไงอ่ะคือไม่ต้องมาพูดหรอกว่าคุณไตวายมากี่ปีแล้วคุณล้างไตมากี่ครั้งกี่พันครั้งแล้วบอกว่าวันนี้ from now on ต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นอย่างนั้นก็แบบเวิร์กมากแล้วนะแต่ไม่ได้ถามคำถามมิราเคิลแบบชนิดอย่างนั้นหรอกเพราะคำถามมิราเคิลพบว่าคนไทยไม่ค่อยเข้าใจยากมากที่จะเข้าใจเอาอย่างนี้ง่ายๆเราอยากเห็นบ้านเราเป็นยังไงแล้วต้องทำอะไรแล้วก็ไอ้สิ่งเนี้ยลักษณะเนี้ยมันเคยมาเป็นมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อยากเห็นลูกเชื่อฟังลูกครั้งสุดท้ายที่เชื่อฟังเราเมื่อไหร่3แบบเนี้ยต้องการอะไรต้องการเห็นอะไรอ่ะเซตโกลแล้วก็ครั้งสุดท้ายมันเป็นมาเมื่อไหร่แล้วจะต้องทำไงถึงจะได้บรรลุอันเนี้ย
สามอย่างนี้มันเป็นคีย์ของ miracle question แต่ไม่ต้องแบบตื่นนอนแล้วเป็นยังไงยากแล้วอาจารย์ปกติอาจารย์ใช้สเกลไหมครับติดตามด้วยสเกลอะไรไม่ติดตามเลยค่ะส่วนใหญ่พอทำอย่างเงี้ยนะถ้า incentive นะถ้ามีเวลาก็จะเอาติดขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วมันจะเซสชั่นที่2มันจะดีขึ้นเลยนะแต่มันจะต้องมีความหนักแน่นในตัวเองนิดนึงนะคิดว่าอย่างพันตรีเวลาพูดอาจจะต้องแบบน้ำเสียงอ่ะแล้วก็ท่าทางอ่ะจะต้องจริงจังแล้วก็อะไรทำนองเนี้ยนะไม่งั้นมันจะคนไข้จะจับประเด็นไม่ได้อาจารย์พูดกับพันตรีพูดต่างกันยังไงเดี๋ยวลองเสียงจังหวะเฟิร์มว่าอาจารย์เฟิร์มสมหนักมากดูมี power จริงๆอาจารย์ผอมกว่าเท่านะเสียงใช่ๆเสียงหมอเบาเกินไปทำไมหมอพูดเบาเป็นคนพูดเบาเหรอไม่แต่ปกติหมอแดงก็จะเสียงดังหรือว่ามาอยู่ในมาด้านในการเล่นหรือเปล่าปกติก็จะพูดดังอาจารย์อาจจะพูดดังเพราะหูตึงอะป่ะแต่ว่าคือใน family session ที่มีคนที่แบบว่าดูเหมือนกับปัญหาเยอะมากถ้าหมอไม่หนักแน่นแล้วก็เขาเรียกว่าตรงประเด็นน่ะแล้วชัดเจนนะคนไข้จะจับไม่ได้เลยว่าตกลงเรากำลังทำอะไรและอะไรที่เขาต้องเอาไปใช้และอะไรเป็นประเด็นที่เราอยากจะฟีดแบ็กเขาจริงไหมจะนึกไม่ออกเสียงมันเรื่อยๆไปแล้วไม่มีจุดไหนสำคัญมันไม่ได้แล้วจะต้องเขาเรียกว่ากระชับแล้วบอกเลยว่าตกลงปัญหาอยู่ที่ตรงนี้นะคุณ3สิ่งที่คุณจะต้องไปแก้เห็นไหมอาจารย์พูดแบบ1 2 3อันนี้สำหรับคุณกับสามีแล้วอันนี้สำหรับคุณกับลูกคืออย่างนี้คือต้องให้มันชัดเจนเลยอย่างนั้นน่ะการบำบัดถึงไปได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าทำในคราวหน้าเราจะต้องมาดีขึ้นน่ะจริงป่ะเพราะเขาจะเข้าใจชัดไงอันนี้เสียงเป็นเรื่องสำคัญนะคะโอเคเห็นอะไรอีกคือสงสัยที่ตอนที่เด็กพอร้องไห้แล้วอาจารย์ก็แยกเขาออกไปเขาไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องหนูนั่งไม่ค่อยได้ยินเห็นตอนที่อาจารย์แยกไปแล้วก็เหมือนอาจารย์มาแอสเซสเรื่องความสัมพันธ์ใช่เพื่ออาจารย์ตั้งใจให้เขาออกตอนทั้งที่ตอนแรกบอกว่าเซสชั่นแบบนี้ไม่ต้องให้ออกเหตุผลเพราะว่าพอดีได้ข้อมูลว่าพ่อแม่มีความขัดแย้งกันแล้วเขาพูดถึงว่าความขัดแย้งนี่ลึกมากจนกระทั่ง7ปีเขาไม่มาเป็นแฟมิลี่เลยอาจารย์กลัวว่ามันจะเป็นเรื่องของแอสเซสหรือการไม่ซื่อสัตย์เลยไม่อยากให้ลูกอยู่แล้วจริงๆเนื่องจากเรายังไม่รู้เราก็ไม่ควรจะเสี่ยงให้ลูกออกไปก่อนเพราะจริงๆในแง่หนึ่งมันเป็นการเขาเรียกว่ามันสร้าง boundary ใน family session คือมันเรื่องของคู่นี้มันเป็น marital system ใช่ของพ่อแม่ในฐานะสามีภรรยาไม่ใช่ในฐานะของพ่อแม่ที่จะต้อง relate กับลูกและเพราะนั้นให้ลูกออกไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวบอกเขาว่าเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะเข้ามาโอเคเห็นอะไรอีกมีอะไรเหมือนตอนสุดท้ายอะที่เหมือนที่อาจารย์ให้เด็กออกไปคือไม่แน่ใจว่ามีเหมือนประโยคที่จะบอกว่าเราจะได้เผื่อปรึกษาแม่เพื่อที่จะวางแผนกันว่าที่จะทำให้ครอบครัวไปในแนวทางไหนหรือเป็นทีมเวิร์กแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าคือพอสุดท้ายคือเราต้องไกด์คุณพ่อคุณเหมือนว่าเราต้องถามว่าแผนการต่อไปของพ่อแม่เนี่ยกลับไปบ้านเขาจะทำยังไงหรือว่าเขาควรจะต้องคิดของเขาเมื่อกี้เราดูแล้วว่าปัญหาคือในเรื่องของกฎที่ลูกไม่ทำตามแล้วทำไมลูกไม่ทำตามเพราะว่าในเรื่องของpower ในบ้านใช่ไหมคะพอเราแก้เรื่องอันนี้แล้วเขาเกิดความเข้าใจดีขึ้นเราควรจะต้องแก้เรื่องของการที่ไม่ follow กฎเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านเขาจะทะเลาะกันอีกนะนี่เราก็ทำแบบชนิดคร่าวๆว่ามีกฎอะไรบ้างที่สำคัญสักสองอันที่เขาเป็นห่วงแล้วก็มันต้องทะเลาะกันทุกวันแล้วมันจะเป็นอันตรายอย่างเช่นนอนดึกไม่เป็นอันตรายไม่ต้องมาอินคลูดอยู่ในวันนี้ก็ได้อันนั้นอาจจะเป็นเซสชันหน้าอันนี้จะมีอะไรสองอันที่เขาจะต้องทำนะคะแล้วถึงเดี๋ยวจะต้องอินไวท์ลูกเข้ามาอะไรทั้งนั้นมีคำถามไหมอยากถามอาจารย์ถ้าอย่างในเคสที่หนูเคยเจอมาส่วนใหญ่บางทีโอเคถ้าคุยกับพ่อคุณแม่ก็พอจะได้แต่ว่าบางครอบครัวที่เขาเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่าปู่ย่าเนี่ยจริงๆควรจะเป็นแบบเหมือนเลเวลที่ลงมาหน่อยแต่ว่าก็เคยเจอเหมือนกันที่ว่าปัญหาบางอย่างที่ค่อนข้างแบบมีปู่ย่าตายายเป็นครอบครัวใหญ่แล้วเข้ามาคอนเซิร์นหรือเข้ามาแบบโอเวอร์เวมเยอะกว่าพ่อแม่เหมือนพ่อแม่ต้องทำอะไรอาจารย์ในวิธีแบบโอ้ยอันนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากต้องทำอีกอย่างนึงเลยค่ะต้องเชิญปู่ย่าตายายมา
แต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือต้องให้เขาเซตบาวด์รีสามีภรรยาจะต้องรู้แล้วเราต้องคอมมิวนิเคทให้เขาคือในเซสชั่นจะต้องทำให้เขาเข้าใจว่ามันจำเป็นนะที่จะต้องมีบาวด์รีสำหรับปู่ย่าตายายเข้ามาได้แค่ไหนแล้วจะต้องทำตามนโยบายของพ่อแม่ต้องคอมมิวนิเคทตรงนี้นะอ๋อที่อาจารย์จะพูดที่พลิมาพูดขึ้นมาถึงเรื่องว่าพ่อเขาไม่ค่อยเข้ามาใช่ไหมคะตอนแรกอาจารย์จะบอกว่าเคสเนี่ยตอนแรกที่สังเกตว่าพ่อไม่ค่อยเข้ามาแต่พ่อเนี่ยดูดีนะมีผู้ชายบางคนไม่เข้ามาก็คือฉันไม่สนใจเอามือกอดอกแล้วคือฉันไม่สนใจอย่างนั้นก็มีอย่างนั้นเป็นเคสที่เวิร์กยากแต่เราจะสังเกตได้ว่าพ่อคนเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเขาถูกทำให้ออกไปเพราะว่าไม่มีคนมาคือเขาไม่สามารถจะเข้ามาได้เขาอยากเข้าแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าภรรยาเขาใช้อำนาจเยอะเราก็เลยจะต้องช่วยให้ภรรยาลดตรงนี้ลงเพื่อที่สามีจะได้เข้ามาได้โดยการที่ให้เกิดความเข้าใจใหม่ว่าการที่มีบาลานซ์พาวเวอร์ของในบ้านเนี่ยระหว่างพ่อแม่มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกนะคะอยากจะถามว่าวันนี้ได้เห็นอะไรหรือรู้สึกยังไงอยู่ในห้องรู้สึกงงค่ะส่วนใหญ่คือหมายถึงว่ารู้สึกว่ามันเป็นอีกคิดว่ามันเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ไม่คุ้นชินที่จะเริ่มต้นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะไปยังไงเหมือนกับว่าสมมติว่าตอนที่อาจารย์เริ่มแล้วอาจารย์เซตโกใช่ไหมคะแล้วพอเซตโกเสร็จปุ๊บคำทาสถัดมาที่หนูคิดว่าที่อาจารย์บอกให้หนูทำก็คือว่าเรากำลังจะเวิร์กไปที่โกนี้หนูก็คิดว่าแต่ยังไม่รู้เลยว่าปัญหาคืออะไรหมายถึงในตอนนั้นในใจก็คือคิดว่ายังไม่เข้าใจยังฟอร์มูลเลตเคสไม่ได้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะเวิร์กโดยที่ไม่มีฟอร์มูลเลชันอยู่ในใจไปที่ positive goal อันนี้ได้ยังไง mm-hmm. ก็เลยแบบเหมือนกับมันก็เลยไม่มีทิศทางในใจที่มันเป็น structure mm-hmm. ของเรา mm-hmm. เพราะปกติเราก็จะชินว่าโอเคมาได้ปัญหานี้ trace ปัญหานี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างยากคือเวลาบอกให้พันตรีเวิร์กก็คือหมายความว่าพันตรีต้อง explore เพื่อให้ตัวเองต้องเข้าใจก่อนนะแต่บังเอิญพันตรีอาจจะไปคนละทิศกับที่อาจารย์ไปอ่ะอาจารย์ก็เลยเข้าไปแทรกแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งเพราะนั่นอย่างสมมติว่าบอกว่าเดี๋ยวมาเวิร์กเรื่องกฎนะพันตรีก็ต้องแบบ explore ว่าเขามีกฎอะไรเขามีอะไรเนี่ยแต่ประเด็นคือพอยกตัวอย่างเรื่องเวิร์กเรื่องกฎเนี่ยพันตรีกำลังจะเวิร์กนะแต่บังเอิญอาจารย์คิดว่าคือพันตรีกำลังจะเริ่มต้นเวิร์กเรื่องว่าจะเซตให้ลูกนอนให้ลูกใช้อะไรโทรศัพท์มือถือตอนไหนแต่อาจารย์คิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นที่เราไม่ควรจะไปเวิร์กเรื่องกฎนี้เนื่องจากว่าเด็กโตแล้วเราต้องการฝึกให้เราต้องการให้เขาได้คอนซิเควนซ์ของพฤติกรรมและเขามีเซนส์ของความรับผิดชอบตัวเองถ้าเป็นเด็กเล็กเวิร์กตรงนี้ได้แต่บังเอิญมันโตอาจารย์ก็เลยเข้าไปแทรกแล้วบอกว่าเวิร์กอีกอันนึงดีกว่าเพราะนั้นอันนี้อาจจะเป็นคือถ้าสมมุติเราจะทำการบำบัดด้วยการเป็นโคเทอราพีเนี่ยนะมันจะต้องแบบรู้ทิศทางของกันและกันพอใช้เนี่ยว่าทรายเป็นยังไงแล้วก็ขั้นตอนของการเวิร์กว่าเรื่องไหนเป็นยังไงแต่นี่อาจจะอันนี้มันไม่ใช่ไงคืออันนี้เป็นว่าอาจารย์อยากให้พันตรีทำแต่บังเอิญถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นให้ทำไปในทิศของพันตรีจริงเขาก็ทำในวิธีของเขาก็ได้แต่บังเอิญเนี่ยจากที่ประสบการณ์ที่เห็นเคสมาเนี่ยนะมันน่าจะขยับไปเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วถึงจะไปตรงเลยทำนองนี้ก็เลยจะบอกแต่ว่าอยากจะถามว่าอยู่ในห้องแล้วรู้สึกยังไงกับที่ในเซสชันที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นพ่อแม่เห็นอะไรเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าความรู้สึกกับเคสใช่ไหมกับเคสกับวิธีที่ทำแล้วอะไรที่ได้เรียนรู้อ๋อค่ะคือหนูคิดว่ารู้สึกดีกับเคสมากกว่าที่คิดไว้เพราะว่าตอนแรกคือที่จินตนาการเคสก็ที่คอนแทคคุณแม่ทางโทรศัพท์เนี่ยคิดว่าจะแบบลำบากมากเยอะแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงขนาดว่าแบบน้องน่าจะมี personality problem หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดไปเยอะแต่ว่าพอมาทำแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็มีประเด็นที่ไม่ได้แบบเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดูมีความหวังค่ะแล้วก็คิดว่าแต่คือตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าแบบเป็นห่วงเด็กเหมือนกันคือหมายถึงว่ายังรู้สึกว่าเราเป็นพ่อแม่แล้วเด็กล่ะต้องทำอะไรกับเด็กอีกไหมแบบยังไม่ได้คุยกับเด็กเลยที่เขาซื่อสายหรืออะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็รู้สึกว่าพอมองตัวเองหนูก็จะแบบ
problem based นิดนึงคือหนูจะพยายามกลับไปนึกถึงว่าไอ้ปัญหานี้ตกลงว่ามันจะมีปัญหาไหมมันเป็นปัญหาอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวิธีที่ทำบ้างคิดว่าเป็นวิธีที่คือหนูหลังๆมาหนูก็พยายามที่จะเริ่มเซสชั่นคล้ายๆกับที่เป็น solution focus ที่เป็นแบบ positive เรื่องนี้ค่ะซึ่งคือหนูคิดว่ามันดีนะคะคือได้เรียนรู้ว่าการที่ทำแบบนี้มันทำให้ทิศทางของเทอราปีมันดูคือหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นคือหนูยังคิดไม่ออกว่ามันเป็นเพราะว่าอาจารย์สามารถ conceptualize มันได้มันเลยดีหรือมันเป็นเพราะว่าโทนของบรรยากาศมันเป็นแบบ positive direction อยู่แล้วที่ทำให้มันดีคือมันก็เลยบรรยากาศมัน positive เพราะ therapist ทำให้ positive นี่เหรอไหมใช่บรรยากาศ positive มันทำให้ดีทั้งนั้นแหละแต่เราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องทำให้เราต้องรู้ว่าเคสแบบไหนต้องทำบรรยากาศให้มัน positive เพราะมันมีบางเคสที่เราทำให้บรรยากาศ negative เช่นเราทำให้เกิดความตึงเครียดเพื่อที่เขาจะได้เปลี่ยนแปลงนะมันแล้วแต่เคสนะคะตอนแรกพันดีบอกว่าพันดีประหลาดใจอะไรหนูประหลาดใจความรวดเร็วของอาจารย์ในการเข้าใจเคสนะคะ คือหมายถึงว่าคือหนูรู้สึกว่าจุดที่อาจารย์เริ่มที่จะอินเตอร์เวนชั่นนะหนูยังไม่เข้าใจเลยเกี่ยวกับคือแบบเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับเคสหนูก็เอ๊ะเดี๋ยวนะมันคืออันนี้หรออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะอินเตอร์วิวเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมอาจารย์ถึงเข้าใจเคสเร็วเห็นไหมสองสามนาทีแรกพอดูปุ๊บก็จะรู้เลยว่าถามเสร็จแล้วมาอาจารย์จะซ้ำๆอย่างนี้หลายที่อาจารย์ใช่ค่ะตกใจเลยมาถึงเยอะมากแล้วหนูงงว่าสิบนาทีไม่ใช่หนูคนเดียวที่งงคือจริงๆแล้วคือจะต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้เจอเคสแบบนี้บ่อยหรอกนะแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันชัดมากเลยมันชัดมากว่าเห็นลักษณะของพ่อที่ passive แต่ในความ passive ของเขาไม่ได้ ignore เขา analyze ทุกอย่างอย่างละเอียดมากเลยว่าลูกเป็นอย่างนั้นแม่เป็นอย่างนี้เขาพยายามรักษาคำพูดของเขาไม่ให้กระทบใจแม่แต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะบอกคือมันเป็นการคือเหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องสแกนที่ละเอียดมากที่จะจับได้ว่าพ่อคนนี้กำลังทำอะไรอยู่อะและรูปแบบที่คนหนึ่งทำอย่างนี้มันมาจากแบ็คกราวด์อย่างนี้มันมาจากความสัมพันธ์อย่างนี้ใช่เลยฉันก็เลยเข้าไปทำเลยเพราะฉะนั้นมันมาจากอะไรเคล็ดลับคือดูเคสตอนสมัยยังสาวๆเนี่ยดูแบบละเอียดมากนั่งจมอยู่กับคนไข้เลยเนี่ยพูดง่ายๆดูเคสบางครั้งassess family ก็1ชั่วโมง2ชั่วโมงดูวิดีโอที่เขาเป็นวิดีโอสอนของเมืองนอกเนี่ยนะดูอันนึง30ครั้ง30รอบเนี่ยดูแล้วดูอีกเกิดอะไรขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นเวลาดูวิดีโอทำไมเขาหันอย่างนี้ทำไมเขาถึงหลบสายตาทำไมเขาถึงพูดแล้วไม่มองหน้าไอ้ของพูดนี่เป็นภาษากายที่ต้องอ่านเสมอเลยเพราะฉะนั้นพอเราดูเยอะๆแล้วเรามาดูเคสพอเราดูวิดีโอเยอะๆมาดูเคสแล้วเสร็จแล้วดูเคสของเราเราก็อัดแล้วเราก็มาดูซ้ำที่อาจารย์เขียนตำราอาจารย์ดูเคสที่ตัวเองทำซ้ำเลยจริงๆเป็น10 20รอบเลยเพราะอาจารย์ต้องดิกเทตเองแล้วก็ต้องมาดูว่าตอนนี้เขากำลังเงยหน้าขึ้นมาเห็นไหมในคำอธิบายจะมีว่าน้ำตาคลอเงยหน้าขึ้นมาอะไรเงี้ยมันต้องดูแบบซ้ำๆซากๆดูจนกระทั่งมันซึมเข้าไปในตัวเราอะแล้วการซึมเข้าไปเนี่ยจะทำให้เราเกิดความไวในการค้นหาพอเห็นปุ๊บไม่กี่นาทีรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วทำอย่างนี้มาเป็นร้อยร้อยเคสนะทำไมจะไม่เร็วอ่ะหมอดังนั้นหมอก็จะต้องหัดใช้เวลากับคนไข้เยอะขึ้นดูเคสให้ละเอียดอัดวิดีโอแล้วมาดูซ้ำซากฉันทำอะไรนะฉันไม่น่าพูดอย่างนี้เลยแล้วทำไมฉันพูดอย่างนี้แล้วมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดครั้งหน้าฉันจะพูดอะไรใหม่อินเทอร์เวนชั่นใหม่ของฉันจะเป็นยังไงแล้วหมอต้องอ่านหนังสือเยอะๆเพราะอ่านเยอะนะหมอว้าวมันเปิดโลกของหมอเลยหมอจะเข้าใจแล้วมันเหมือนกับ
อันนี้ก็มาเชื่อมโยงอันนี้อันนู้นก็มาเชื่อมโยงเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นร่างแหแล้วมันก็จะแบบพอปุ๊บเดียวก็เห็นภาพแล้วมันจะบอกได้ว่าต้องทำอินเทอร์เวนชั่นอย่างนี้โอเคไหมหมอทำได้ได้ในที่สุดจะทำได้บางทีมันอาจจะเร็วไปนิดนึงแต่อันนี้คือสิ่งที่ทำให้บางทีเขาเรียกว่า one session แล้วก็เรียบร้อยที่เหลือคือการที่ค่อยตามต่อนิดหน่อยเท่านั้นเองนะโอเค you can do it never give up เพราะฉะนั้นไปอ่านหนังสือให้เยอะแล้วจะบอกให้ทำไมอาจารย์ทำได้ดีอันนี้นี่นะเพราะว่าอาจารย์ทำได้ดีเพราะว่าอาจารย์เขียนตำราในการเขียนตำราจะต้องอ่านเปเปอร์เยอะมากพออ่านเปเปอร์เสร็จนะอาจารย์ต้องย่อยและสรุปประเด็นของเปเปอร์ว่ามันอันไหนเป็นยังไงแล้วไอเดียของเขาคืออะไรแล้วเอามาย่อยอีกทีนึงเพื่อจะนำเสนอให้คนเขียนคนอ่านเนี่ยเข้าใจแล้วก็โยงจุดนู้นจุดนี้มาแล้ว conceptualize ใหม่ที่จะเป็นอะไรบางอย่างที่มัน cohesive อะคือหมายความว่ามันเป็นของที่มันไปถึงปุ๊บก็เข้าใจได้อะเพราะนั้นมันก็เลยต้องแบบอ่านเยอะหมอพออ่านเยอะๆนะหมอแล้วเขียนเยอะๆแล้วมันแก้เยอะๆแล้วมันก็ซึมเข้าไปในหัวแล้วมันทำให้เรามันเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหมอจะทำงานให้ดีอ่ะมันก็ต้องเขียนตำราด้วยนะ ว่าไงคะอาจารย์ศึกษาเรื่องโซเชียลโฟกัสจากใครครับเดชาเซอร์ครับอาจารย์ไปประชุมเมืองนอกแล้วก็ไปเข้าเวิร์กช็อปเขาค่ะเจอคนที่เป็นเกาหลีที่เป็นผู้นั่นด้วยแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วหลังสองสามปีหลังจากที่ไปเจอโอเคนะไปทำทำบ้างไงจะทำไหมค่ะคือหนูเห็นมีเคสอะไรด้วยหลายเคสที่มาแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะเริ่มจากเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีเข้าเรื่องคำถามว่าในเซสชันแรกอะค่ะเราควรจะต้องเป็นเซสชันที่เราแบบกู้ความสัมพันธ์ให้มันถูกต้องถูกต้องทุกเคสไหมคะควรจะทุกเคสยกเว้นเคสที่มาด้วยปัญหาพฤติกรรมฉุกเฉินเช่นหนีออกจากบ้านเซฟตี้สำคัญความขัดแย้งอะไรที่ทริกเกอร์แล้วทำดาวน์ตรงนั้นก่อนซึ่งก็จะต้องอาศัยการเวิร์กความสัมพันธ์อยู่แล้วตรงนั้นแต่จะลงที่พฤติกรรมมากหรือน้อยแต่ครั้งแรกต้องช่วยให้มีการคอนเนคกันสักนิดนึงและที่สำคัญคือคอนเนคกับเรานะคะครั้งนี้หนูสงสัยที่อาจารย์ทันทีถามก็คือเป็นเรื่องของว่าในกรณีที่คนไข้มาด้วยเรื่องแบบสื่อสารกับเซลล์อินทิเลชันเนี่ยค่ะเพราะว่าพอเราเจอเคสพวกนี้หนูก็จะเหมือนแบบเป็นเลดแฟกขึ้นมาแต่จันจะบอกให้ว่าคนไข้ที่ไม่พูดถึง suicide attempt นะพูดถึง self mutilation เรียกว่า self destructive behavior หรือ self cutting หรือ self damaging act อะไรทำนองนี้นะอย่าเรียกว่า mutilate เลยเพราะ mutilate มันเป็นคำที่มันใช้สำหรับการทำที่มันค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกับวินเซนต์แวนโกะที่มิวทิเลตหัวตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมการที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยเท่าที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ได้แบบซีเวียร์แบบสมัยก่อนนะคือเมื่อ20ปีที่แล้วนี่นะเวลาคนไข้ทำร้ายตัวเองมันแบบเหมือนกับว่าเฉือนเส้นเลือดใหญ่อะไรอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้คนไข้เขาเรียกว่า carving คือหมายความว่าสลักเป็นรอยแล้วให้ขอมีเลือดซิปๆแล้วคนไข้จะโชว์เลยตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นทำอย่างนั้นเยอะโดยที่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงมากมันเป็น learning ด้วยแล้วมันเป็นการที่ทน frustration ไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆไม่ต้องตกใจมากแล้วก็ช่วยให้เขา connect กับที่บ้านช่วยพ่อแม่รับฟังเขาช่วยให้พ่อแม่แสดงความรักออกมาในแบบที่วัยรุ่นจับต้องได้เพราะไม่งั้นพ่อแม่จะแสดงมาในแบบที่วัยรุ่นรู้สึกว่ามันคือการบังคับมันคือการบีบคอฉันน่ะแล้วเขาอยากจะหนีนะคะเอาแค่นี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆไปแล้วเวิร์กได้นะแต่เทอราปีต้องไม่ตกใจนะโอเคเดี๋ยวเขารอเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพันธุ์ยังทำต่อแต่ว่าจะผ่าออกไป